อันนี้คือดอกของโมกดาวขาวนะครับลักษณะของพวกโมกในเวลาบานเนี่ยนะฮะมันจะดอกมันจะคว่ำลงหรือไม่ก็ตะแคงนะครับอันนี้เราจับมาให้ดูสำหรับถ่ายภาพให้เห็นชัดๆนะฮะดูลักษณะของใบลักษณะของใบนะครับดูลักษณะของการบานปกติของโมกนะครับโมกนี่ปกติแล้วมันจะมีกลิ่นออกเหม็นเปรี้ยวหรือว่านมบูดอร่อยอะไรทำนองนี้นะฮะถือว่ามีกลิ่นแต่ว่าไม่ได้เป็นกลิ่นที่หอมนะฮะก็เป็นพันไม้ที่มีอยู่หลายชนิดนะฮะมีโมกเหลืองโมกส้มโมกแดงที่เราเคยเห็นไปแล้วนะฮะครับอันนี้ก็เป็นโมกดาวขาวครับ